Sky ICT ผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มและ AI Solutions อย่างครบวงจรสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับสุดกับหมาแก่คุณผู้ชมยังจำวันเดือนปีของประเทศไทยได้ใช่ไหมครับ2564ปีที่7ของระบอบ3ป.คำนี้ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเลยในทางรัฐศาสตร์เขาแปลว่าอะไรก็แล้วแต่มีอำนาจนานๆอะไรก็แล้วแต่มีอำนาจเยอะๆอะไรก็แล้วแต่รากแห่งอำนาจมันอย่างลึกๆเรียกระบอบได้หมดนะครับขณะเดียวกันมันก็เป็นปีที่2ของรัฐบาลลุงตู่ตู่2นะย้ำนะฮะตู่2ไม่ใช่ตู่1ครั้งแรกเลยก่อนหน้านี้ไม่ว่าใครก็วิเคราะห์กันว่าใครก็ทำอะไรรัฐบาลลุงตู่ไม่ได้และอะไรก็จะมาเขย่าอะไรรัฐบาลลุงตู่ไม่ได้เช่นกันอยู่กันไปอย่างเงี้ยจนกว่าจะเบื่อเองจะวางมือเองเข้าวิเคราะห์กันอย่างนั้นแต่ว่าในทางการเมืองมันได้เกิดประเด็นใหม่มันได้เกิดสถานการณ์ที่เป็นการยกระดับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสัมผัสได้เลยภาษาของสื่อที่ซึมซับอารมณ์ของสังคมนี่สัมผัสได้เลยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันได้เกิดอาการกระเพื่อมในสังคมอย่างที่ไม่เคยเป็นถึงขนาดนี้มาก่อนเพราะมันกระเพื่อมถึงคนทุกกลุ่มในสังคมแม้กระทั่งกลุ่มที่เขาเรียกกันว่าคนกันเองพวกเดียวกันพันธมิตรติ่งลุงตู่ก็เริ่มที่จะลุกขึ้นมาตั้งคำถามด้วยเสียงอันดังตั้งคำถามเยอะแยะกับรัฐบาลลุงตู่เรื่องโควิดเรื่องวัคซีนเรื่องซิโนแวคเรื่องอะไรต่อมีอะไรใครโกหกใครใครซุกอะไรใครได้อะไรเยอะกันไปหมดท่ามกลางซากปรักหักพังของบ้านของเมืองมีคนตายทุกวันและตายในสภาพที่สังคมต้องมีคำถามก็คือรอเตียงจนตายมันแรงในทางการเมืองมันแรงคำถามก็คืออาการกระเพื่อมยังไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อวันศุกร์มันจะทำให้หรือนำไปสู่อะไรในทางการเมืองหรือไม่แล้วค่ำคืนนี้สุดกับหมาแก่มี2มุมมองมุมมองที่1เป็นมุมมองของ1ในกลุ่มแกนนำของกลุ่มความคิดขั้วความคิดที่เรียกว่ากลุ่มพลังอนุรักษ์กลุ่มพลังจารีตแล้วแต่จะเรียกนะฮะอีก1มุมมองเป็นมุมมองของกลุ่มกลางๆสักนิดหนึ่งมีบทบาทในการวิจารณ์รัฐบาลลุงตู่มาโดยตลอดเอาละครับไปพบกับท่านพุทธอิสระและอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรครับสวัสดีครับเจริญธรรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับละครับอินโทรได้น่ากลัวไหมท่านพุทธก็อยู่ที่มุมมองของคุณคนหลากหลายมีหลากหลายมุมมองก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถมองได้แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราเข้าถึงซึ่งต้นตอแห่งปัญหาจริงๆหรือเปล่าครับถ้าเราเข้าถึงซึ่งต้นตอแห่งปัญหาอย่างที่พระศาสดาทรงตรัสว่าทำใดเกิดแต่เหตุถ้าจะดับทำนั้นมันดับได้ที่เหตุครับมันก็สามารถแก้ปัญหาได้แต่ถ้าไม่ถึงต้นเหตุแห่งปัญหาเนี่ยมันก็แก้ปัญหาไม่ได้โอเคประเด็นก็คืออะไรคือต้นเหตุของปัญหาของบ้านของเมืองวันนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่นั่นแหละคือตัวที่เราผมจะขีดเส้นใต้ตรงอะไรคือต้นเหตุนะอันที่สำคัญนะระบอบ3ปหรือเปล่าหรืออะไรที่มากกว่า3ปอะไรก็แล้วแต่โอเคตั้งไว้ก่อนไปเดี๋ยวเราสนทนากันแต่ก่อนอื่นอาจารย์ฮะเราจะเปิดรอบด้วยการไปฟังคลิปของชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นิดหนึ่งแกวิเคราะห์การเมืองสถานการณ์ปัจจุบันได้น่าสนใจเราจะเห็นด้วยหรือเราจะไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่เราจะหยิบฉวยตรงนี้มาเป็นประเด็นมาเป็นโจทย์หนึ่งก็แล้วกันเชิญครับคือผมไม่อยากจะไปขัดแย้งนะคุณจตุพรทำได้เนี่ยมันน่าชื่นชมนะมันน่าชื่นชมเพราะว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำนะมันเหลืออดเหลือทนไปแล้วทุกวันนี้คนไทยเราทนอยู่ในบ้านหลังนี้เหมือนกับอยู่ในบ้านหลังนี้แต่กูต่างคนต่างอยู่แหละกูอยู่มุมนี้มึงอยู่มุมนั้นนะฮะพยายามไม่เจอกันแต่3เดือนเนี่ยนะมันต้องมีแรงขับอะไรสักอันหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ
คุณจำสมัยไล่ทักษิณได้ไหมเรื่องหุ้นเทมาเซกไงครับเรื่องเดียวเรื่องเดียวเรื่องเดียวเอาเรื่องเดียวเลยเอามาคุณมาสมัยยิ่งรักจำนำข้าวทุจริตจำนำข้าวเรื่องเดียวคุณมาสมัยประยุทธ์โควิดโอ้ยโควิดนี่มันไม่ใช่ผมทำนะโควิดนี่มารวมตัวน้องมากเดี๋ยวก็ไปเชิญไปอีกนะพอจะรวมตัวอ้าวตำรวจมาแล้วอ่านพ.ร.บ.โรคติดต่อควบคุมชุมนุมสาธารณะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วถามจริงๆนะสมมุติละกันว่าคุณจตุพรทำสำเร็จครับสมมุติละกันทำสำเร็จไล่ประยุทธ์ได้ประยุทธ์ยอมถูกกดดันยอมลาออกอ่ะแล้วไงเลือกตั้งใหม่ใช่ไหมก็หรือว่าอย่างนี้หรือว่าคุณมีใครแทนประยุทธ์ที่เขารวบรวมมาได้คือมันมี2ทางทั้งนั้นคือยุบสภากับเลือกนายกใหม่ก็แสดงว่าพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยก็ต้องมารวมตัวกันเพื่อจะจัดหานายกคนใหม่แต่ผมถามว่าองคาพยพเนี่ยที่สะ 7-8 ปีผ่านมาเนี่ยอีก2ปอเนี่ยคุณคิดว่าที่เขาวางระบบข้าราชการไว้ทั้งหมดทหารลำดับทั้งหมดที่เขาวางไว้ทั้งหมด 7-8 ปีเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะอยู่ได้นานไหมเอาละงั้นเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งใหม่นะคุณก็ต้องคิดว่าโอเคประยุทธ์กลับมาเอาโอเคถ้าประยุทธ์ไม่กลับมาท่านประยุทธ์ไม่กลับมาละไว้เอาละพอละผมพอละผมไม่เอาละไล่ผมบ้างนะดีละลองให้คนอื่นทำบ้างคุณคิดว่าเขาจะเอาคนอื่นไหมถ้าไม่ใช่พวกตัวเองเจ็ดแปดปีนี่เขาไม่วางทายาทไว้เหรอแล้วคุณรู้ไหมว่าทายาทคือใครรู้ไหมผมไม่บอกด้วยแต่ไปเดาเองแล้วกันเผลอๆหนักกว่าประยุทธ์อีกโอเคทายาททางการเมืองเผลอๆหนักกว่าประยุทธ์อีกที่จริงนอกรอบผมรู้นะแกหมายถึงใครรู้ชื่อแล้วรู้ชื่อแล้วแกจริงบอกว่าเผลอๆหนักกว่าประยุทธ์อีกเอาละครับเริ่มจากอาจารย์สมชัยก่อนอาจารย์เชื่ออย่างที่ชูวิทย์เขาเชื่อไหมในทีนี้ไม่มีอะไรไม่มีใครจะไปทำอะไรรัฐบาลลุงตู่ได้เว้นแต่เขาเบื่อเองเอาเริ่มจากตรงนี้ก่อนเชื่อไหมคือมองจากกลไกที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญก่อนแล้วกันนะครับว่าการที่จะเปลี่ยนไม่ใช่จากคุณประยุทธ์เป็นคนอื่นเนี่ยจะมีช่องทางอย่างไรนะครับมองจากกลไกที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญก่อนก็คือให้ดูที่มาตรา272ในบทเฉพาะการนะครับว่าในวรรค2เนี่ยนะครับคือดู2มาตราก่อน1มาตรา88ก่อนมาตรา88คือการบอกถึงว่าใครจะมาเป็นนายกได้เนี่ยจะต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนำเสนอนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าในกรณีซึ่งมีการลาออกนะครับถ้ายุบสภาในล้างไพ่อยู่แล้วแต่ถ้าลาออกเนี่ยรัฐสภาต้องประชุมร่วมกันโดยใช้เสียงข้างมากของรัฐสภาในการโหวตเอาคนที่อยู่ในบัญชีนะครับซึ่งคนอยู่ในบัญชีขณะนี้เนี่ยถ้าเรียงจากพรรคที่มีเสียงข้างมากไล่ไปเรื่อยๆนะครับที่เป็นฝ่ายรัฐบาลพลังประชารัฐหมดแล้วไม่เหลือสักคนหนึ่งนะครับเพราะว่าเสนอชื่อเดียวถัดไปคือภูมิใจไทยเสนอชื่อเดียวเหมือนกันคือคุณอนุทินถัดไปประชาธิปัตย์เสนอชื่อเดียวคุณอภิสิทธิ์นะครับนี่คือฝั่งของรัฐบาลที่เป็นพรรคใหญ่เหลือเท่านี้คิวถัดไปก็จะเป็นฝ่ายค้านเพื่อไทยเสนอ3ชื่อนะครับมีคุณหญิงสุดารัตน์นั้นด้วยนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นลงไปก็อาจจะเป็นก้าวไกลซึ่งไม่มีแล้วเพราะก้าวไกลเสนอทางคุณธนาธรซึ่งถูกเรียกว่าจับdisqualify ก็คือไม่สามารถยุ่งเกี่ยวกับการเมืองได้10ปีก็ไปพรรคเสรีรวมไทยคุณเสรีพิสุทธิ์เพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าช่องทางที่1ก็คือว่าในกรณีที่คุณประยุทธ์ลาออกเนี่ยถ้ายึดมาตรา88นะครับก็จะเรียงตามนี้ไปเราก็จะได้ชื่อนายกตามนี้ถ้าสภารัฐสภานะฮะก็คือประกอบด้วยทั้งส.ส.และส.ว.เห็นชอบด้วยเสียงเกินกว่าครึ่งตอนนี้ช่องทางที่2ก็คือว่าในมาตรา272เนี่ยวรรค2บอกว่าถ้ากรณีนะครับว่าจะไม่เอาชื่อตามนี้แหละนะมีช่องทางไหมคำตอบคือมีต้องปลดล็อกก่อนปลดล็อกครั้งที่1คือใช้เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภาขอยกเว้นมาตรา88นะครับคือล็อกที่1นะฮะล็อกที่1ใช้เสียงเกินครึ่งของรัฐสภาขอยกเป็นมาตรา88คือไม่เอาคนในบัญชีรายชื่อแ
ลังจากนั้นโหวตก๊อกที่2เสียง2ใน3 2ใน3ของรัฐสภาเพื่อเสนอคนนอกเข้ามานะครับนี่คือสิ่งที่เป็นไปได้ okay. ดังนั้นสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดเนี่ยถามว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะครับก็คือถึงจุดหนึ่งซึ่งคุณประยุทธ์เองเห็นว่าตัวเองไปไม่ไหวหรือกองเชียร์คนรอบข้างทั้งหมดส่งสัญญาณแล้วว่าไปต่อไม่ได้ถ้าไปต่อเนี่ยเรือทั้งลำจะล่มไปด้วยกันเพราะนั้นขอกัปตันพลีชีพขอกัปตันไปให้พ้นก่อนอันนี้เป็นไปได้ครับครับณวันนี้สถานการณ์ใกล้จุดนั้นไหมผมคิดว่าทุกฝ่ายยังประเมินกันอยู่ว่าถ้ากัปตันยังไปไหวก็ให้กัปตันเดินเรือต่อไปแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งไปไม่ไหวแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาพร้อมที่จะใช้ช่องทางที่มีอยู่ตอนนี้ถามว่าจะใช้ช่องทางไหนผมยังคิดว่าช่องทางของการเอาคนนอกมาเนี่ยน่าจะเป็นช่องทางที่ฝ่ายผู้มีอำนาจในบ้านเมืองเห็นว่าปลอดภัยที่สุดโอเคมาตราต่างๆที่อาจารย์ยกมามันเป็นวิธีการ มันเป็นปลายทางแต่ว่าในเชิงของหลักการเนี่ยนะฮะต้นทางเลยสถานะของ3ปอสถานะของลุงตู่วันนี้หลายคนวิเคราะห์รวมถึงชูวิทย์ก็วิเคราะห์ว่าไม่มีใครทำอะไรเขาได้ถ้าเขาไม่ไปเองผมถามอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับฟันธงเลยนะฮะเห็นด้วยไหมไม่มีใครทำอะไรเขาได้เว้นแต่เขาจะไปของเขาเองจริงไหมผมขอดู3อาทิตย์ขอดูสถานการณ์ใน3อาทิตย์นี้3อาทิตย์ดูสถานการณ์ใน3อาทิตย์นี้3อาทิตย์นี้โอเคเพราะว่าอะไรครับครับเพราะว่าจะมีการชุมนุมทุกวันเสาร์ถูกไหมฮะอย่างที่1ครับจตุพรเนี่ยจัดชุมนุมทุกวันเสาร์แล้วก็พร้อมจะมีกลุ่มต่างๆที่จะพร้อมเข้าร่วมครับดังนั้นเนี่ยไม่เกิน3ครั้งโอเคโอเคท่านพุทธอิสระครับเชื่ออย่างที่ชูวิทย์เชื่อมั้ยไม่มีใครไม่มีอะไรจะไปทำอะไรไปแต่ต้องตัวลุงตู่ได้เว้นแต่ลุงตู่จะวางมือเองเชื่อไหมเป็นสิทธิ์ของเขานะที่เขาจะเชื่อแล้วก็คงจะเป็นสิทธิ์ของฉันที่ฉันจะสงวนความคิดเห็นในประเด็นนี้ แต่ในมุมของฉันเนี่ยฉันมองว่า สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย คนไทยทุกคนเหมือนกับลงเรือลำเดียวกันครับ เรามีผู้ถือหางเสือรัฐนาวานี้ก็คือ3ปออย่างที่คุณว่าแต่ทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าทุกคนในเรือลำนี้มันลำบากหมดไม่มีใครไม่ลำบากครับแต่ทำไมเราต้องมาช่วยกันเจาะรูเรือให้มันรั่วอยู่ตลอดทั้งที่ควรจะช่วยกันพายช่วยกันจ้ำเพื่อให้ไปถึงฝั่งแล้วจะถีบหัวเรือส่งก็ว่าไปอีกเรื่องนึงทำไมเราไม่ช่วยกันเพื่อจะเอาสิ่งที่มันกำลังหนักอกหนักใจชาวบ้านหนักอกหนักใจคนในเรือเนี่ยให้มันเบาบางแล้วก็รอดพ้นไปแล้วสุดท้ายก็ค่อยมาคิดกันว่าเราจะเริ่มต้นยังไงนั่นน่ะคือสิ่งที่มันควรจะเป็นไหมในยุคปัจจุบันดีกว่าที่จะมานั่งเจาะนั่งจิ้มนั่งใช้นั่งแซะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันมีคำกล่าวโบราณว่าไม่มีใครเขาเปลี่ยนม้าศึกกลางศึกหรอกไม่มีใครเขาปลดขุนพลในยามที่ต้องรบกันหรอกแต่ถ้าเราคิดจะทำอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องมีผนังกำแพงทองแดงเหล็กอยู่ข้างหลังพร้อมที่จะเผชิญศึกได้ด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์ถามว่าณวันนี้ถ้าเราไล่คุณประยุทธ์ออกแล้วมันจะทำให้โควิดหายไปไหมมันจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นไหมโอเคถ้าลงถ้าท่านพุทธอิสระตั้งประเด็นอย่างนี้ก็ดีเรื่องเปลี่ยนม้ากลางศึกควรหรือไม่อะไรอย่างไรคำถามต่อไปก็คือถ้าไอ้ม้าตัวนี้มันขาเก๋อะถ้านายท้ายเรือไอ้ลำเนี้ยพายเรือไม่เป็นอะนั่นมันต้องไปหันคัดท้ายไม่เป็นมันควรจะเปลี่ยนนะมันควรจะเปลี่ยนมันต้องหันไปด่าคนแรกที่เลือกมาตัวนี้มาละเหมือนกับที่ต้องหันไปว่าคนแรกที่ไปเลือกนายกโกงกำนำข้าวหรือโกงอะไรต่างๆทำฐานะพรรคนี่แหละแต่เราคนไทยเราชอบที่จะโทษกันแต่ไม่ชอบที่จะทำกำลังจะบอกว่ารัฐบาลตู่สองมาจากการเลือกตั้งใช่ไหมครับใช่ดังนั้นไม่ควรไล่เขาใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ควรครับควรจะไล่ถ้ามันไม่ดีหรือไม่ถูกต้องถ้าไม่ดีก็ควรจะเปลี่ยนแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้าเราเปลี่ยนในสถานการณ์ที่มันบีบคั้นแล้วมันไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศไทยมันเป็นกันไปทั่วโลกเราจะชนะไหมมีถามว่ามีประเทศไหนบ้างที่เขาเปลี่ยนผู้นำของรัฐบาลในเวลานี้ในช่วงจังหวะนี้ทั้งที่บางคนบางประเทศเขาก็เบื่ออย่างเต็มทีเหมือนอย่างกรณีอินเดียเป็นต้นเนี่ย
อินเดียเนี่ยเขาพยายามจะจ้องล้มนายกรัฐมนตรีนะแต่สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาเห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์อินเดียตายมากกว่าเราเป็นกี่พันเท่าแต่ณวันนี้เนี่ยเราตลอดเวลาเนี่ยเราจะพยายามใช้คำว่าทฤษฎีสมคบคิดเพื่อจะทำให้มันเกิดสถานการณ์ตกต่ำไปเรื่อยๆ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 ด้วยกระบวนการอะไรก็แล้วแต่แต่เราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการกระทำของรัฐบาลก็เป็นต้นเหตุแห่งเหตุมูลเหตุแห่งทฤษฎีสมคบคิดเหมือนกันครับครับเราปฏิเสธไม่ได้การหาจัดการของรัฐบาลเป็นต้นเหตุที่ทำให้มีคนออกมาต่อต้านมันเกิดทฤษฎีสมคบคิดกันที่จะล้มล้างอะไรประมาณนั้นนะเราปฏิเสธไม่ได้ฟังไปฟังมาตกลงม้าตัวนี้นายท้ายคนนี้รัฐบาลชุดนี้ได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องฟังไปฟังมาฟังผมพยายามจะคิดตามท่านพุทธอิสระนะตกลงได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องจะให้ฉันฟันธงว่าได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องเนี่ยในประเด็นไหนมันมีหลากหลายประเด็นไม่ใช่ทุกประเด็นเขาไม่ได้เรื่องจัดการเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนเนี่ยแหละเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนเนี่ยที่กำลังยอมรับอย่างหนึ่งนะว่ายุคช่วงแรกที่โควิดมันเกิดระบาดเนี่ยเขาทำได้ดีมากแต่ชุดต่อมาเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาไปฟังพวกนักลงทุนมากเกินไปแล้วมองเห็นเศรษฐกิจคือคนโบราณเนี่ยเรามีคำสอนนะสละชีวิตสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเสียสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมชุดยุคแรกเนี่ยเขาฟังเขาเชื่อเขาทำตามนี้แต่ยุคที่สองตอนโควิดมาเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ฟังเขาไม่เชื่อแต่ถามว่านายกตัดสินใจเต็มที่ไหมไม่ถึงขนาดมีคำออกมามาพูดละเมอละเมอว่าอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดเพราะมัวแต่ไปฟังพวกฝ่ายเศรษฐกิจว่าจะเอาตัวเลขมาก่อนหมายถึงฟังในทุนอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ฟังเจ้าสัวใช่ไหมครับฉันก็ไม่อยากจะไปพูดขนาดนั้นเพราะฉันไม่ได้ยินด้วยหูฉันเองแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเขาเห็นตัวเลขมากกว่าเลยลืมปัญหาของสุขภาพประชาชนไปไม่เชื่อคนโบราณไม่เชื่อคำโบราณที่ก็อบรมสั่งสอนกันมาณวันนี้ไอ้ตัวเลขที่ได้มาเนี่ยมันคุ้มกันไหมกับการที่ต้องมานั่งรักษาคนเนี่ยถือว่ารัฐบาลผิดพลาดใช่ไหมแน่นอนผิดพลาดใช่ไหมก็นี่ก็จะให้รัฐบาลรับผิดชอบอย่างไรดีมันมาจากเหตุไงจะให้รัฐบาลรับผิดชอบอย่างไรก็ในเมื่อบอกว่าเขาผิดพลาดควรจะรับผิดชอบยังไงเออถ้าถามฉันเนี่ยเหรอครับเขาก็พยายามจะรับผิดชอบอยู่นะแต่ว่ามากน้อยอย่างไรถึงใจคนหรือไม่ถึงใจคนก็ไม่รู้โอเคไม่ใช่ทุกวันนี้เขาไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคเขาก็ทำแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าทำแล้วเนี่ยมันพอไหมทำแล้วพอไหมผมข้ามประเด็นตรงนี้ไปก่อนทำแล้วพอไหมทำแล้วถูกทางหรือไม่ใช่อาจารย์สมชัยต่อประเด็นผมไม่ถามต่อประเด็นเลยผมมองว่ามาตราอะไรตรงนี้อะไรมันเป็นประเด็นปลายมันเป็นวิธีการเอาหลักการคือปัญหาทั้งหมดเนี่ยที่คนจะออกมาขับไล่คุณประยุทธ์เนี่ยมาจากคุณประยุทธ์เองมาจากคุณประยุทธ์เองมาจากคุณประยุทธ์เองเพราะว่าเราเองเนี่ยพูดตามตรงเราเชียร์ครับให้คุณประยุทธ์สามารถแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้เราเชียร์ม้าตัวนี้ครับบอกว่าเป็นม้าศึกที่เราคิดว่าเราให้ความหวังว่าจะมาช่วยในการนำพาประเทศชาติได้ใช่ไหมครับแล้วก็ถามว่าอำนาจมีไหมมีนะฮะการใช้อำนาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยคือการรวมอำนาจของรัฐมนตรีเรียกว่าเกือบจะที่สำคัญทั้งหมดเนี่ยไว้ที่ตัวเองกฎหมายที่เขาบอก31ฉบับเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณประยุทธ์เป็นคนสั่งเองหมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประชาชนคิดก็คือว่ารัฐบาลเองเนี่ยเมื่อมีอำนาจขนาดนี้ทุกฝ่ายมอบอำนาจให้ฝากความหวังไว้แล้วเนี่ยการพยายามแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากกว่านี้นะครับไม่ใช่ทำแบบราชการครับปรากฏการณ์วันศุกร์เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ซึ่งผมคิดว่าประชาชนด่าทั้งประเทศคืออะไรครับนะฮะวัคซีนที่เป็นวัคซีนทางเลือกควรจะต้องรีบเอาเข้ามาได้แล้วตั้งนานแล้วนะครับสิงคโปร์นะครับไฟเซอร์เนี่ยนะครับเขาเอามาตั้งแต่เดือนธันวาครับโมเดอร์นาเนี่ยเดือนกุมภาเขาเข้ามาครับแล้วเขาก็ฉีดให้กับคนทั้งประเทศครับนะครับแต่ของเราเนี่ยอย.นะครับหรือว่าองค์การเภสัชนะครับอย.เป็นฝ่ายที่ออกใบอนุญาตนะครับขึ้นทะเบียนวัคซีนที่ผ่านมาก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรครับแต่เมื่อขึ้นแล้วถามว่าแทนที่จะรีบสั่งเข้ามาได้ก็กลับบอกว่าให้เป็นเรื่องของการที่ต้องไปทำสัญญาไปตรวจดูความเรียบร้อยต่างๆครับคำถามคือในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้เนี่ย
นายกสั่งได้ไหมคนเดียวสั่งได้ทำไมไม่สั่งนะครับจนมาเฉลยบอกว่าสัญญาก็ยังร่างไม่เสร็จยังไม่ได้ส่งให้อัยการอัยการก็บอกว่าเอ้ยเองยังไม่ส่งมาสักทีนึงคุยไปคุยมาโดนด่าเยอะๆส่งได้ตอนบ่ายบ่ายวันศุกร์จริงๆยังไม่ส่งอีกเพราะบอกรอวันจันทร์ครับเนี่ยคือผมคิดว่ามันไม่ทันกับสถานการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้คืออะไรครับทั้งหมดนี้ก็คือคุณประยุทธ์เนี่ยเหมาะสำหรับการบริหารงานในภาวะปกติที่ไม่มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นแต่ในสถานการณ์วิกฤตเนี่ยการที่คุณประยุทธ์ไปเชื่อหรือศรัทธานะครับในการทำงานแบบราชการแบบมีขั้นตอนต้องเสนอขึ้นมาต้องผ่านขั้นตอนอนุมัติ1 2 3 4อย่างนี้ไม่ทันการนะครับคำถามคือถ้าเปลี่ยนคุณประยุทธ์ไปเป็นคนใหม่นะครับจะดีขึ้นหรือเปล่าณวันนี้เนี่ยคนตอบว่าใครมาก็ได้ดีกว่าคุณประยุทธ์หมดนะครับไปถามชาวบ้านดูชาวบ้านบอกใครก็ได้นะอารมณ์ตอนนี้นะอารมณ์ตอนนี้นะดีกว่าคุณประยุทธ์หมดแต่คราวนี้อารมณ์นี้มันจะสะสมในเชิงปริมาณถึงขั้นยกระดับสถานการณ์แล้วก็คุณประยุทธ์ต้องออกไปได้หรือไม่อาจารย์พูดตอนแรกว่าขอดู3อาทิตย์ใช่ไหมฮะใช่ครับอย่าชูนิ้ว3อ่ะประทานโทษเดี๋ยวถูกตีความไม่ได้ตั้งใจแต่ที่ผมบอก3อาทิตย์นี้นะ3อาทิตย์เพราะอะไรครับเพราะผมคิดว่าพลังของการที่จะรวมกันเนี่ยมันจะเห็นการสะสมขึ้นมาอย่าง okay. รวดเร็ว okay. ภายใน3สัปดาห์สัปดาห์ที่1คนอาจจะลังเลยังเมื่อวานนี้ผมคาดการผิดมากเมื่อวานนี้เนี่ยมีการนัดชุมนุมกันเปิดท้ายขายของเอาง่ายๆฝนตกหนักตอนเย็นผมยังคิดว่าจบแล้วจบแล้วคืออะไรฮะก็คือไม่น่าจะมีใครมาแล้วปรากฏผมก็เหยของผมไปเรื่องอื่นไปสนใจข่าวอื่นๆพอมาโมนิเตอร์ข่าวตอนสักประมาณดึกๆค่ำๆเนี่ยครับทุ่มหนึ่ง คนยังมามหาศาลพอสมควรไม่เรียกอย่าเรียกว่ามหาศาลแล้วกันมาเยอะผิดคาดอ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นการที่คนไม่พอใจทั้งหมดเนี่ยมันจะพัฒนาได้เร็วภายใน3สัปดาห์จะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างขึ้นอยู่กับว่าใน3สัปดาห์ถัดจากนี้ไปเนี่ยรัฐบาลสามารถแก้ไขสถานการณ์ผมเอาเรื่องเดียวครับเรื่องโควิดให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างไรโอเคครับสองนะครับเรื่องของการใช้ท่าทีของผู้นำทั้งหลายเนี่ยคำว่าผู้นำไม่ได้แปลว่าตัวนายกคนเดียวนะทั้งรัฐมนตรีทั้งรองนายกทั้งใครต่อใครเนี่ยต้องเป็นท่าทีที่ทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าศรัทธาและไว้วางใจการสัมภาษณ์แบบเล่นๆนะจ๊ะนะเจ๊อันนี้เลิกได้แล้วนะครับการไปกินข้าวหัวเราะต่อกระซิบกันนะครับอะไรทำนองนี้เกิดยังมีความสุขเนี่ยต้องเลิกได้แล้วโอเคต้องสะท้อนถึงท่าทีที่จริงจังในการแก้ไขปัญหาครับครับอารมณ์จะขึ้นหรือไม่ขึ้นครับ3สัปดาห์ตัวชี้ขาดครับ3สัปดาห์นะประธานโทษผมไม่ยกละประเดี๋ยวถูกดีกว่า ท่านผู้ทักครับผมจะเบรกตรงนี้ไว้นิดหนึ่งเกิดเวลาเข้าเยอะในช่วงหน้าผมจะขอมุมมองของท่านผู้ทักนิดหนึ่งนะฮะให้วิจารณ์ซ้อมวิจารณ์หลักคิดบทวิเคราะห์ของอาจารย์สมชายในช่วงหน้าพักสักครู่ครับแล้วครับมาว่ากันต่อท่านพุทธะครับอาจารย์สมชัยวิเคราะห์ว่าถ้าลุงตู่จะไปก็เพราะเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนอาจารย์สมชัยวิเคราะห์ต่อว่าขอดูสถานการณ์อีก3สัปดาห์จะเป็นตัวชี้ท่านพุทธะมองอย่างไรครับมองในมุมของผู้ที่เคยทำม็อบมาเนี่ยครับมันไม่ง่ายไม่ง่ายมันไม่ง่ายมันไม่ได้ดีดลูกแก้วเหมือนกับรังแก้วไม่ใช่ดีดลูกคิดในรังแก้วมันไม่ใช่การทำม็อบเพื่อให้มันสำเร็จประโยชน์แล้วเกิดชัยชนะเนี่ยมันไม่ใช่แค่วันสองวันหรือว่าแค่เดือนนึงยังไม่แน่ใจเลยว่าจะเสร็จหรือเปล่าจะจบไหมเพราะฉะนั้นถ้าพูดในประเด็นปริมาณเนี่ยสามสัปดาห์ห้าสัปดาห์มันอาจจะผุบๆโผล่เข้าออกเราต้องยอมรับอารมณ์คนไทยว่า
วูบขึ้นวูบลงได้ตลอดเวลาถ้ามีอะไรพึงพอใจก็วูบลงแต่ถ้าขาดความพึงพอใจก็จะวูบขึ้นนี่คือปกติของอารมณ์คนไทยและเป็นธรรมชาติคนไทยเป็นคนที่ไม่เกลียดอะไรง่ายแต่ถ้าเกลียดก็เกลียดไม่นานเกลียดไม่นานเกลียดไม่นานแล้วถ้าจะโปรดก็โปรดไม่นานอีกถ้าจะชอบก็ชอบไม่นานก็บูบขึ้นบูบลงเพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะเห็นธรรมชาติของความชิงชังความรังเกียจเกิดขึ้นแก่ฝ่ายรัฐบาลถ้าวันดีคืนดีเกิดรัฐบาลพลิกเกมอยากจะพลิกเกมขึ้นมาบ้างเขาก็มีลูกเล่นของเขามีกระบวนการของเขาที่จะทำให้ทุกอย่างมันกลับมาแฮปปี้เหมือนเดิมได้ครับคือเราอย่าไปประมาทว่าเขาหมดทางตันสิ้นตาตายแล้วไม่ใช่แต่ณวันนี้เนี่ยถามว่าประชาชนมีอารมณ์ร่วมไหมฉันก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวบ้านเมืองเท่าไหร่นะแต่ก็ยอมรับอย่างนึงว่าขณะที่เอาอาหารไปไล่แจกชาวบ้านที่เขาลำบากทุกอย่างเนี่ยทุกคนเขาก็บ่นเหมือนกันหมดว่าเขาจะตายหมดแล้วเขาจะไม่ไหวแล้วไม่งั้นมันมีหนทางอะไรที่จะช่วยเหลือเยียวยาเขาได้บ้างก็ช่วยแต่เราจะช่วยกันอย่างนี้โดยที่ไม่ร่วมไม้ร่วมมือกันบ้างเลยเนี่ยมันคงช่วยไม่เท่าไหร่หรอกโอเคมันต้องหาวิธีละต้องหาวิธีเมื่อสักครู่ท่านพุทธอิสระวิเคราะห์จากประสบการณ์ที่เคยทำม็อบมาก่อนแล้วก็อ่านอารมณ์อ่านใจคนไทยมันวาบเนี้ยใช่มันไม่คงที่ทีนี้สมัยที่ท่านพุทธทำม็อบสำเร็จก็เพราะทหารออกใช่ไหมครับเอากันตรงๆเช่นกันครั้งนี้ถ้าไม่มีอำนาจพิเศษถ้าไม่มีทหารออกประชาชนเปลี่ยนนายกไม่ได้ใช่ไหมครับประสบการณ์ในการทำม็อบไม่ใช่ว่าฉันเพิ่งจะมาทำที่แจ้งวัฒนะสมัยก่อนพันธมิตรเราก็เคยเข้าไปอยู่เบื้องหลังแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้อยู่แล้วว่าภาคประชาชนเนี่ยไม่เคยเอาชนะอำนาจรัฐได้เลยต้องมีอำนาจพิเศษเช่นกองทัพถ้าทหารไม่ออกม็อบกี่ม็อบก็ไม่เคยเอาชนะอำนาจรัฐได้ครั้งนี้ก็เช่นกันเหมือนกันตรงนี้ตรงนี้แต่ส่วนที่ประชาชนได้คืออะไรก็อย่างที่ฉันได้นี่ไงคุกตารางไงโอเคถ้าไม่อยากตัดพ้อใครครับเนี่ยฮะตัดพ้อใครไม่ได้ตัดพ้อก็ทุกคนไงทุกคนที่เป็นแกนนำก็เข้าคุกหมดไม่ได้ตัดพ้อใครใช่ไหมฮะไม่ถูกใครทิ้งไว้ข้างหลังใช่ไหมครับฉันก็ไม่ได้รู้สึกเรียกร้องว่าเราโดนทิ้งทีนี้กลับมาตรงนี้ในมุมการวิเคราะห์ของคนเคยทำม็อบอย่างท่านพุทธอิสระวิเคราะห์ว่าถ้าทหารไม่ออกไม่มีอำนาจพิเศษอะไรมายื่นมือช่วยรับรองจะกี่ราษฎรจะกี่จตุพรจะกี่นกเขามันก็ไม่สามารถสร้างการความเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่มีถูกไหมฮะถูกไหมฮะทั้งนั้นเดี๋ยวผมกลับไปที่อาจารย์สมชัยนิดอาจารย์บริบทของสังคมมันก็เปลี่ยนบริบทของสังคมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะก็ไม่แน่ใจว่าพ.ศ.นี้แพทเทิร์นทางการเมืองยังจะเหมือนสมัยที่ท่านพุทธะทำม็อบหรือเปล่าก็คือถ้าทหารไม่ออกทำอะไรไม่ได้บริบทใหม่หรือยังเป็นอย่างนั้นอยู่คือผมพูดตรงๆนะครับว่าหนึ่งเนี้ยม็อบทุกม็อบที่ผ่านมาในอดีตต้องถือว่าคนทำเนี้ยเสียสละเพราะรู้อยู่นะครับว่าคือคุกคือตารางคืออนาคตซึ่งอาจจะเกิดผลกับตัวเขาเองแม้กระทั่งปัจจุบันขณะนี้ก็ตามเนี้ยนะครับคดีความต่างๆมากมายติดคุกติดตารางจริงนะไม่ได้ประกันจริงนี่คือสภาพการที่เกิดขึ้นนี่คือสัจจะข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือผมมองว่าม็อบทุกม็อบมีแบ็ค คือมีคนหนุนหลังคำว่าหนุนหลังไม่ใช่จะมาจากสองส่วนหนึ่งคือหนุนหลังจากประชาชนทั่วไปอันนั้นก็จะเห็นว่าประชาชนให้การสนับสนุนนะเอาข้าวเอาน้ำนะครับเสียสละเงินทองต่างๆช่วยนั่นคือส่วนที่หนึ่งแต่ส่วนที่สองที่มือที่เรามองไม่เห็นสำคัญกว่านะครับจะสำคัญกว่าหรือไม่เนี่ยว่ามันเกื้อซึ่งกันและกันโอเคนะครับในมือที่มองไม่เห็นเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าม็อบของคุณจตุพรเองหรือม็อบของใครต่อใครเองเนี่ยขณะนี้ใครอยู่ข้างหลังหรือไม่ครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญแล้วก็ผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับผมยังคิดว่าผมให้น้ำหนักต่อเรื่องของพลังประชาชนมากกว่าครับนะครับมากกว่ามือที่หนุนหลังครับเพราะมือที่หนุนหลังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นมือที่ผมใช้คำว่าเป็นการฉกฉวยโอกาสในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่มาจากการประเมินนะการสนับสนุนจากประชาชนว่าถ้าประชาชนหนุนไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยเขาพร้อมที่จะทำให้
คนที่อยู่ในอำนาจนั้นออกไปได้ดังนั้นประเด็นของคุณประยุทธ์เนี่ยณวันนี้ก็คือว่าประชาชนไม่เอาแค่ไหนถ้าไม่เอาจริงๆนะครับแล้วก็เป็นพลังที่ออกมาให้เห็นชัดเจนว่ามันไปไม่ได้แล้วเนี่ยมือที่อยู่ข้างหลังจะเป็นมือของคุณประยุทธ์ที่อยู่หลังคุณประยุทธ์หลังคุณประยุทธ์ก็ตามหรือมือที่อยู่หลังของกลุ่มที่ก่อม็อบก็ตามเนี่ยเขาจะเป็นคนบอกเองว่าอนาคตข้างหน้าของแต่ละฝ่ายจะเป็นอย่างไรฉันจะเห็นขออนุญาตเห็นต่างคุณสมชัยนิดนึงเรื่องคำว่าประชาชนไม่เอาเรายังใช้คำนี้ไม่ได้สมบูรณ์แบบเพราะว่าจากที่ประสบการณ์ที่เราตลอนไปต่างจังหวัดเยอะแยะเนี่ยทำให้เรารู้ว่าประชาชนกลุ่มใหญ่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธรัฐบาลคุณประยุทธ์นะเพราะว่าโครงการต่างๆที่ลงไปเนี่ยมันถึงมือเขาโดยตรงเยอะแยะพร้อมเพย์อะไรสารพัดอย่างก็คือไอ้โครงการแจกเงินน่ะมันเข้าไปอยู่ในใจเขาใช่แจกเงินจนกระทั่งซื้อสำเร็จแต่ว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าประชาชนไม่เอาอย่างเดียวเนี่ยมันประชาชนกลุ่มไหนต้องไปวิจัยวิเคราะห์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นใจว่าประชาชนไม่เอาทั้งประเทศเนี่ยแค่นอนโอเคฉันเห็นด้วยแต่ถ้าว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศยังหนุนหลังเขาอยู่แล้วคนกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าไม่เอาเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยเพราะถามว่าอะไรถึงเหนื่อยก็เราต้องไม่ลืมว่ารากฐานของประชาชนเนี่ยมันมาจากระดับรากหญ้าจนกระทั่งไปถึงยอดเนี่ยถามว่ารากหญ้านี่เขายอมรับเหมือนกับกรณีคุณทักษิณเนี่ยเห็นไหมถึงวันนี้เนี่ยถามว่าคนอีสานก็ยังรักคุณทักษิณอยู่นะถ้าคุณทักษิณกลับมาแล้วลงเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ยังชนะอยู่นะเพราะฉะนั้นณวันนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วคนกลุ่มที่เคยเชียร์คุณทักษิณก็หันมาเชียร์คุณ okay. ประยุทธ์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาประเด็นนี้มาแล้วก็ไปชี้ว่าเนี่ยมันเป็นความสำเร็จแล้วก็ควรเป็นเนี่ยฉันในฐานะที่เคยเป็นแกนนำแล้วทำม็อบมาเนี่ยเรารู้ดีว่ามันไม่ใช่มันยังต้องมีอะไรปัจจัยหลักอีกเยอะแยะมากมายที่ทำให้เห็นว่าคุณประยุทธ์ไม่ชอบทำอย่างไรมันไม่ใช่เพียงแค่โควิดแล้วก็วัคซีนถามว่าโควิดกับวัคซีนมันไม่ชอบทำตรงไหนก็ในฐานะที่เขามีอำนาจและใช้อำนาจไม่ถูกวิธีก็อาจจะมองได้ตามนี้ก็คือบริหารไม่เป็นไม่ใช่ว่าบริหารไม่เป็นแต่เพราะเป็นคนที่ฟังแต่ไม่ฟังข้างล่างฟังอยู่ใกล้ๆแต่ไม่ฟังข้างล่างไงถ้าฟังข้างล่างแล้วฟังบนฟังหน้าฟังหลังฟังให้รอบแล้วมาวิเคราะห์และใช้ดุลพินิจของความเป็นผู้นำตัวเองเนี่ยมันน่าจะได้อะไรได้มากกว่านี้โอเคแม้ว่าจะมีจุดอ่อนอย่างนี้ท่านพุทธะยังคิดว่าควรยังต้องค้ำให้ลุงตู่แกอยู่ต่อใช่ไหมครับฉันไม่ได้ค้ำตัวฉันเองไม่เคยไปค้ำใครแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าค้านคนที่จะเอาลุงตู่ออกไม่ได้ค้านไงอ้ําไปค้านดิไม่ได้ค้านฉันก็ไม่เคยค้านแต่ฉันก็บอกให้เห็นว่ามองชี้ให้เห็นว่าอะไรมันเกิดอะไรมันเป็นยังไงแล้วจะแก้มันยังไงแต่วิธีแก้วิธีดีที่สุดก็คือฉันอย่างที่ฉันบอกไปตอนแรกว่าถ้าเราจะมาเปลี่ยนม้าศึกในเวลาสงครามเนี่ยมันไม่มีใครเขาทำกันในโลกแล้วมันก็ไม่มีในอดีตไม่มีอยู่ปัจจุบันและในอนาคตมันก็ไม่ควรจะมีจนกว่าที่เราจะเอาละถึงฝั่งแล้วจะถีบหัวเรือส่งก็ว่ากันไปครับครับถ้างั้นถามให้มันจี้ใจดำเลยดีกว่าท่านพุทธะครับถ้าเราตั้งข้อสมมติฐานว่าการบริหารจัดการของรัฐบาลชุดนี้นะเขาฟังในทุนเขาฟังข้างบนไม่ฟังข้างล่างนะและยังปล่อยให้รัฐบาลที่มีวิธีการจัดการมีวิธีคิดอย่างนี้ฟังแต่ข้างบนอย่างนี้บริหารประเทศไปเรื่อยๆประเทศมันจะเป็นไงฮะเดี๋ยวคุณต้องตีความคำว่าฟังข้างบนกับฟังในทุนก่อน เพราะฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นว่าฟังข้างบนกับฟังในทุนฉันพูดว่าฟังคนรอบๆข้างแต่ไม่ฟังคนล่างไม่ฟังคนลากยาก okay. ไม่ฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่ฟังคนรอบข้างแต่ไม่ฟังข้างฟังคนรอบข้างถามว่าทำไมฉันถึงเชื่ออย่างนี้แล้วปล่อยให้บริหารอย่างนี้ไปเรื่อยๆประเทศจะเป็นไงฮะถามว่าทำไมฉันถึงเชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่าเขาเป็นคนออกมาพูดเองว่าอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดแสดงว่าเขาจำใจที่จะยอมรับฟังในสิ่งที่คนข้างๆพูดให้ฟังแต่ณขณะเดียวกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้แล้วจะแก้มันยังไงก็ฉันก็เชื่อว่าปัจจุบันนี้เขาก็พยายามแก้แต่วิธีแก้ของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกใจแล้วไม่ถูกสถานการณ์เราก็จะต้องหาวิธีว่าทำยังไงจะทำกระตุ้นให้เขาเร่งเร้าและใช้อำนาจอันสมบูรณ์แบบที่เขามีอยู่เนี่ยทำให้มันตอบโจทย์ทุกสถานการณ์ให้ได้อย่างบริสุทธิ์เมื่อถึงเวลาแล้ว
จะเฉดหัวเข้าส่งก็ไปว่ากันโอเคผมดูแววตาของอาจารย์สมชัยได้ขยิบอยู่เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาขอพักสักครู่เอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของสุดกับหมาแก่กับอาจารย์สมชัยต่อเลยผมเห็นขยิบประกายตาวุ๊บวับดูเหมือนทันทีที่ท่านพุทธะพูดถึงมวลชนแล้วก็ย้อนถามว่าไอ้คำว่าประชาชนเนี่ยมันกลุ่มไหนเชิญฮะคือให้ผมลำดับแล้วกันนะครับว่าถ้ามองปัญหาที่จะนำไปสู่ความรู้สึกอึดอัดของประชาชนในปัจจุบันเนี้ยผมคิดว่าปัญหาเรื่องโรคระบาดโควิดเนี่ยอันดับหนึ่งเลยเศรษฐกิจอย่างอันดับ2ครับเพราะฉะนั้นต้องการที่จะให้รัฐบาลเนี้ยสามารถที่จะอย่างน้อยที่สุดเนี้ยทำให้การติดโรคน้อยลงนะฮะตัวเลขนะน้อยลงคนตายน้อยลงมีวัคซีนที่เข้ามานะฮะทันท่วงทีไม่ใช่ประเภทว่าจองหมอพร้อมวันนี้จะฉีดพรุ่งนี้ยังต้องนั่งลุ้นว่าจะเลื่อนไม่เลื่อนแล้วก็การเลื่อนมาเป็นระลอกนะเดี๋ยวมา2สัปดาห์นี้มาอีก2สัปดาห์ไม่มาอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่ประชาชนเป็นห่วงถามว่าทำไมถึงเป็นห่วงเราไม่รู้ครับว่าเราจะติดเมื่อไหร่ทุกคนรู้สึกนี้เหมือนกันหมดครับตัวเลขจะ 5,000 6,000 เนี่ยไม่ใช่ตัวเลขจริงตัวเลขของคนที่ติดเนี่ยอาจจะมากกว่านั้น3เท่าหรือ4เท่าทุกคนก็เชื่อว่ามันแตะหมื่นแล้วนะต่อวันใช่ครับทุกคนก็เชื่ออย่างนั้นนะฮะและโอกาสที่เราจะติดเนี่ยได้ตลอดเวลาครับนะครับคำถามคือเมื่อเราติดได้ตลอดเวลาคำถามคือรัฐบาลรองรับอะไรเราไหมเราสามารถหาเตียงหาโรงพยาบาลอยู่ได้ไหมความกังวลใจคือว่าถ้าคุณเป็นคนธรรมดาสามัญเนี้ยคุณนอนตายที่บ้านอย่างเดียวนะครับนี่คือปัญหาที่ประชาชนหวาดวิตกที่สุดเพราะนั้นเราต้องการคนหรือรัฐบาลเนี้ยที่มาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักที่หนึ่งเรื่องเศรษฐกิจนี่รองนะโอเคครับเพราะว่าถึงแม้คุณตกงานเมืองไทยครับยังอยู่ได้ okay, ปัญหาทำนู่นทำนี่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ยังมีผักมีปลาที่จับกินได้นะครับเพราะนั้นหลักสำคัญคือตรงนี้แต่ณวันนี้เนี่ยเราเองเนี่ยเราคิดว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้ทำการบ้านในเรื่องนี้ได้ดีพอถามว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ใช่ตั้งแต่วันนี้นะย้อนหลังไปตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ท่านพุทธอิสระบอกว่าพอใจนี่แหละผมบอกว่าแย่มากตั้งแต่เริ่มต้นได้ซ้ำเพราะถ้าไม่แย่มากในวันนั้นในอดีตเนี่ยปัจจุบันต้องดีกว่านี้ครับที่บอกแย่มากเป็นเรื่องของการสะสมนะก็คือไม่คิดที่จะหาวัคซีนทางเลือกต่างๆมาไม่คิดที่จะปรับปรุงระบบราชการให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็รอให้สถานการณ์มันเกิดขึ้นแล้วค่อยมาแก้ไขดังนั้นณวันนี้เนี่ยความสะสมความไม่พอใจต่างๆจะเกิดขึ้นจากเรื่องนี้เป็นหลักผมถึงบอกว่าขอรอดู3สัปดาห์โอเคขอดู3สัปดาห์ทีนี้เมื่อสักครู่ท่านพุทธะก็ย้อนถามแล้วก็ตั้งคำถามเอากับประชาชนของอาจารย์ ในด้วยทุ่งทำนองที่ไม่เชื่อว่าประชาชนของอาจารย์เนี่ย สามารถจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าทหารไม่ออกไม่เปลี่ยนเชิญฮะประเด็นนี้ คิดไงคือทั้งหมดเนี่ย คุณประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่คุณประยุทธ์คนเดียวแต่คุณประยุทธ์คือตัวแทนของระบอบนะซึ่งขึ้นมาปกครองประเทศหมายความว่ากลุ่มของรัฐที่เป็นรัฐราชการทหารนะครับแล้วก็ข้าราชการนะครับหรือคนชั้นนำในประเทศเนี่ยอาศัยคุณประยุทธ์เป็นผู้นำเพราะนั้นต้องสงสารคุณประยุทธ์นะฮะใจท่านเองท่านอาจจะไม่อยากอยู่อาจจะอยากกลับบ้านนานแล้วก็ได้แต่ทั้งหมดหนุนบอกว่ายังต้องอยู่แต่คนรอบข้างนี่แหละนะไม่ให้ลงดังนั้นเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ว่าเมื่อคุณประยุทธ์เป็นเพียงแค่ตัวละครตัวหนึ่งครับเป็นตัวแทนของรัฐราชการครับนะครับหรือชนชั้นนำในสังคมครับถ้าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้ไม่รอดละนะขายไม่ออกละคนไม่เอาละนะการถีบหัวส่งจะเกิดขึ้นจากคนกลุ่มนี้เองเชื่อว่ามือที่มองไม่เห็นหรือระบบ
หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นอำนาจแฝงที่แท้จริงอยู่ในสังคมก็จะถีบคุณประยุทธ์ออกไปเองว่างั้นเธอถ้าเห็นว่าไม่ไหวแล้วถูกไหมฮะแต่มีตัวแทนนะฮะโอเคต้องมีตัวแทนแต่มีตัวแทนต้องมีตัวแทนนั่นก็คือหมายความว่ามันไม่ได้พ้นจากระบอบนี้ไปครับครับแต่ก็จะมีคนที่ตระเตรียมหรือคนที่รอคอยว่าเมื่อคนคนนี้ออกก็จะขึ้นมาดำรงอำนาจเขาเปลี่ยนตัวเล่นอำนาจต่อเขาเปลี่ยนตัวเล่นเอาละครับท่านครับเชิญครับขออนุญาตเชิญครับเรากำลังพูดอยู่ในสถานะที่บ้านเมืองเราเป็นประชาธิปไตยครับหรือว่าเป็นอัตตาธิปไตยครับถ้าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยอำนาจและมือที่มองไม่เห็นก็คือมือประชาชนครับเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณประยุทธ์มาจากการเลือกตั้งครับดังนั้นใครที่สนับสนุนคุณประยุทธ์ก็คือคนที่ไปเลือกตั้งเขามาครับนั่นแหละคืออำนาจคือฉันไม่อยากให้มันหลงประเด็นว่ามันจะมีอำนาจเหนืออำนาจอะไรมาเยอะแยะมากมายเพราะโดยข้อเท็จจริงจากที่สัมผัสมาเนี่ยมันไม่ได้มีอย่างที่ใครๆพูดกันครับแต่มันมีในสถานะของประชาชนที่เลือกเขาเข้ามาแล้วเขาใช้อำนาจนั้นในการทำบริหารบ้านเมืองและอำนาจนั้นนั่นแหละที่เรามองเราชอบพูดว่าเป็นมือที่มองไม่เห็นบ้างอะไรแต่แท้จริงแล้วมันไม่มีเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยบ้านเมืองเราเป็นประชาธิปไตยเราโดนเราใช้การเลือกตั้งเป็นหลักแล้วเมื่อมันเป็นประชาธิปไตยใช้การเลือกตั้งเป็นหลักการจะใช้คำพูดใดๆที่มันจะทำให้เกิดความไฟเฟ้และเข้าใจว่ามันยังมีอำนาจเหนือประชาธิปไตยอีกเนี่ยมันจะกลายเป็นทำร้ายคนที่เขาไม่รู้เรื่องไปด้วยโอเคท่านแค่คำถามนิดนึงทหารเนี่ยถือเป็นทหารก็ไปเลือกตั้งในระบบหรือนอกระบบทหารก็ไปเลือกตั้งทหารก็เป็นคนไปเลือกตั้งเข้ามาแล้วเขาก็ไม่ใช่เลือกเฉพาะคุณประยุทธ์อย่างเดียวลูกศิษย์ฉันก็มีเป็นทหารถามว่าเฮ้ยมึงไปเลือกประยุทธ์บอกไม่เลือกเอาแล้วเลือกใครมันเลือกคนนั้นคนนี้มันก็ว่ามันไปไม่งั้นณวันนี้เนี่ยเราพยายามจะทำให้คำว่าประชาธิปไตยของเรามันกลายเป็นเหมือนกับอัตราธิปไตยไปหมดแล้วโดยความที่เราคุยกันไปคุยกันมาแล้วทำให้คนสงสัยและเข้าใจอย่างนั้นทีนี้ขออนุญาตตัดเรื่องนี้ซะแล้วเราก็มาคุยกันว่าถ้าหลักประชาธิปไตยที่แท้จริงก็คือทุกคนไปเลือกตั้งแล้วเราก็ยอมรับการเลือกตั้งนั้นแล้วคนที่ได้มานั่งในสภาก็มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแล้วณวันนี้กลับมาบอกบางกลุ่มบอกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยก็แล้วใครเป็นคนเลือกคุณมาเพราะงั้นวันนี้ถ้าเราจะแก้ปัญหาบ้านเมืองครับไม่ว่าจะฝ่ายค้านฝ่ายแค้นฝ่ายไหนครับที่ถูกแล้วมันอยู่ในเรือลำนี้มันควรจะต้องช่วยกันพายไปถึงฝั่งก่อนฉันย้ำช่วยทำอะไรบ้างอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้บ้านเมืองมันดูดีแล้วทำให้ทุกคนที่เขาทำณวันนี้เนี่ยคุณเมื่อไม่นานวันนี้ฉันเห็นภาพไปเอารูปหมอรูปพยาบาลรูปสาธารณสุขที่ไปร่วมประท้วงกปปส.ครับเอามาด่าเขาบอกว่าเนี่ยมึงไปเลือกเขาเข้ามาไงมึงไปประท้วงเขาแล้วมึงวันนี้มึงไม่รับผิดชอบถ้าฉันเป็นหมอเป็นพยาบาลเหล่านั้นเอาได้ถ้าอย่างนั้นคุณก็อย่ามาเข้าโรงพยาบาลโอเคเดี๋ยวคือเราด่าไม่รู้เรื่องไงเราไม่เข้าใจว่าประเด็นปัญหาของมันเวลานี้ก็คือเราติดโรคเราต้องการรักษาแล้วเราขาดวัคซีนเราจะหาวิธีใดที่จะได้วัคซีนเข้ามาแล้วรัฐบาลก็ต้องใจกว้างที่จะยอมรับและรับฟังไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งณวันนี้ที่ผ่านมาในรัฐบาลอาจจะบกพร่องตรงที่ฟังแต่กลุ่มข้างๆหูแต่ไอ้กลุ่มที่มันอยู่ใต้ต่ำลงไปไม่ยอมฟังซึ่งเขาก็อาจจะมั่นใจว่าเขามีฐานเสียงจากรากหญ้าเยอะอยู่แล้วนะวันนี้ท่านถึงได้บอกว่าคุณสมชัยบอกว่ามีประชาชนไม่ชอบรัฐบาลก็ฉันก็เลยถามกลับไปว่าประชาชนกลุ่มไหนเพราะในฐานะที่ฉันไปสัมผัสมาทุกจังหวัดทำให้เห็นว่าไอ้โครงการต่างๆที่ลงไปถึงมือประชาชนระดับรากหญ้าเนี่ยทุกคนเขาแฮปปี้กับรัฐบาลโอเคคำถามสุดท้ายเลยมันจะหมดเวลาละหลวงปู่เอางี้หลวงปู่ย้ำตั้งแต่ตอนต้นเลยนะในสถานการณ์อย่างนี้ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ควรช่วยกันเจาะรูให้น้ำมันรั่วแล้วก็สุดท้ายมันล่มลงกลางทางผมก็ประชาชนคนหนึ่งใช่ผมทำอะไรบ้าง1หุบปากห้ามพิจารณารัฐบาลไม่ใช่2พิจารณาได้หรืออะไรใช่ผมทำอะไรฮะให้ช่วยคนละคุณจะวิจารณ์อะไรคุณก็ต้องมีอีกแง่นึงว่าแนะนำให้เขาทำยังไงแนะนำไม่ใช่มีหน้าที่ด่าก็ด่ามันอยู่ตลอดแต่ไอ้เรื่องที่ควรทำไม่บอกเขาเลยเราจะเปลี่ยนสไตล์การผันจัดการที่ฟังคนรอบข้างและไม่ฟังข้างล่าง
ของรัฐบาลได้ไหมมีโอกาสเราโทษเขาไม่ได้หรอกคุณมันก็เป็นอย่างนี้กับทุกรัฐบาลแล้วถ้าเขาเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วให้บริหารไปเรื่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ต้องหาวิธีแก้ไงฉันถึงได้บอกว่ามันต้องแก้แต่มันมาแก้เอาตอนที่คือฉันไม่ได้ปฏิเสธการแก้ปัญหาแต่ฉันกลับมองไม่เห็นด้วยกับการที่เราจะมาเปลี่ยนม้าศึกกลางสนามรบโอเคโอเคมันก็ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นณวันนี้ถ้าเรามีนายกยกเว้นว่านายกเทวดาแหละมันจะมาเสกอะไรให้มันเป็นไปตามหมดคือถ้าเราได้นายกคนใหม่มาแล้วทุกอย่างมันดีโควิดมันหายวัคซีนมันมาโอเคเปลี่ยนวันนี้เลยพุทธอิสระก็ยอมที่จะช่วยเปลี่ยนแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วมันทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมแล้วเราต้องมานั่ง50 50กูจะรอดไหมวะวันนี้แล้ววัคซีนจะมาเมื่อไหร่แล้วทำมาใหม่โอเคเหนื่อยไหมเหนื่อยติดคุกไหมเหนื่อยทุกฉันน่ะคุยกับจตุพรเนี่ยฉันยังสงสารเขาเลยฐานะที่ไปติดคุกด้วยกันมาเนี่ยครับครับเขาทำวันนี้เนี่ยถามว่าเขาเสี่ยงไหมเสี่ยงนะครับครับเสียสละไม่เสียสละครับแต่ว่าขาดปัญญาไปนิดขาดปัญญาครับขาดปัญญาไปนิดวิเคราะห์ไม่แตกฉานคือคิดไม่ออกว่าจริงๆแล้วมันแก้ปัญหาเหรออย่างนี้มันแก้ปัญหาหรือว่าเพิ่มปัญหาโอเคถ้าอยากจะแก้ปัญหามันควรจะต้องไม่เพิ่มปัญหาให้บ้านเมืองไม่เพิ่มปัญหาให้คนทำงานแล้วช่วยกันกำจัดปัญหาทั้งหลายนั่นแหละคือวิธีแก้ปัญหาโอเคครบถ้วนสมบูรณ์ครับท่านพุทธอิสระปิดท้ายที่อาจารย์สมชายปิดท้ายเลยฮะขอสักนาที2นาทีคือผมคิดว่าตรรกะวิธีการคิดว่าให้รอก่อนนะครับไม่รอเอาเลยเป็นตรรกะของการของคนซึ่งอยู่ในอำนาจที่จะบอกแก่ประชาชนว่าก็รัฐบาลได้พยายามทำแล้วไงแก้ไขปัญหาแล้วไม่ควรเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นผมกำลังคิดว่าประชาชนรอไม่ได้เพราะปัญหาของโควิดเนี่ยมันคือปัญหาความเป็นความตายของชีวิตนะครับดังนั้นสิ่งที่ประชาชนทำได้เนี่ยหนึ่งคือสะท้อนความไม่พอใจออกมาต่อรัฐบาลนะฮะซึ่งประชาชนได้บทเรียนครับว่าถ้าสะท้อนด้วยถ้อยคำที่อาจจะสุภาพเรียบร้อยเป็นเหตุเป็นผลมากเกินไปบางทีไม่เกิดประโยชน์ครับประชาชนจึงเลือกวิธีการที่ว่าใช้ถ้อยคำที่รุนแรงครับเพราะนั้นอย่าว่าประชาชนว่าประชาชนใช้ถ้อยคำที่รุนแรงครับผู้ปกครองบ้านเมืองต่างหากครับต้องรับรู้ถึงอารมณ์ของประชาชนว่าทำไมประชาชนจึงคิดแบบนี้และถ้าท่านปรับตัวได้ท่านปรับแต่ถ้าท่านคิดว่าท่านปรับตัวไม่ได้ท่านจะทำงานแบบนี้ต่อไปผมคิดว่าท่านลาออกเถอะครับอย่าเป็นภาระต่อบ้านเมืองเลยโอเคจบแค่นี้พอแล้วขออนุญาตนิดนึง30วินาทีฉันไม่ได้บอกว่าให้รอเลยครับปัญหามีต้องรีบแก้เลยครับแก้ให้มันถูกจุดถูกเหตุถูกผลแล้วก็อยากจะบอกว่าฉันก็ไม่ได้เห็นด้วยกับคุณประยุทธ์ในพฤติกรรมที่แสดงออกครับนะเพราะประชาชนไม่ใช่ลูกน้องคุณครับการจะแสดงอะไรออกมาต้องยอมรับว่าครับคุณเป็นพ่อบ้านต้องทำให้ลูกบ้านที่ร้อนรนเนี่ยเขาเย็นใจไม่ใช่ฟังคุณแล้วเนี่ยมันเสียดหูย้ำจบโอเคขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านอิสระกับขอบพระคุณจริงๆอาจารย์ขอบพระคุณครับแม่ต่ออีกชั่วโมงดีไหมเนี่ยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ